ที่มีคนส่งมาให้ดูบอกว่านักท่องเที่ยวเป็นคนจีนกำลังที่จะไปที่พัทยาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบนมอเตอร์เวย์ขาเข้ามีคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจท่องเที่ยวขับรถมาปาดหน้าแล้วมาคุยกับนักท่องเที่ยวเหมือนกับมา เรียกเงินรีดไถเงินนะครับคุณผู้ชมแล้วมันมีวงมันมีภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยจับเอาไว้ได้ตอนที่เกิดเหตุครับใครมากว่ะวิศวกรอยู่ท่านนี่ก็มาส่งเขาอยู่พัทยาครับอ๋อพักอยู่พัทยาเหรอครับผมครับเอาไปขี่ลงมาก่อนจะลงรถกันพี่ไม่เอาญาติกล้องหน้ารถสมัยนี้มันก็ดีนะบันทึกส่งบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นรถที่อยู่กันกำลังขับเข้าไปที่พัทยานะครับอยู่บนมอเตอร์เวย์ทีนี้เนี่ยเท่าที่จับใจความสำคัญในการพูดคุยกันก็คือว่าขอดูพาสปอร์ต มีวีซ่าไหมนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีเสียงคนไทยพูดขึ้นว่าเขาอยู่พัทยาแล้วก็มีการขอดูใบขับขี่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคลิปมันก็จบลงไปซึ่งก็มีคนมาร้องกับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6นะครับพร้อมข้อความว่าร้องเรียนให้ตรวจสอบนี่เป็นแค่คลิปบางส่วนจริงๆน่าจะเอามาทุกส่วนใช่นะครับเอามาเต็มๆอ่ะคลิปเต็มไปเลยอยากจะเห็นคลิปเต็มนะฮะว่ามันสุดท้ายมันจบยังไงด้วยนะแล้วก็คลิปเนี้ยที่เอามาลงก็อ้างว่าตำรวจนี่ตำรวจโดนอีกอ่ะครับตำรวจเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวชาวจีนให้สื่อให้สังคมช่วยตามประเด็นด้วยนะครับในคลิปที่ลงมาอ้างว่าเป็นตำรวจท่องเที่ยวเอาเงินคนจีนไป 700,000 โอ้โหไม่น้อยเลยนะเนี่ย 700,000 เลยนะครับเลยด่านจ่ายเงิน105พัทยาไปประมาณ200เมตรเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่10กรกฎาคมตอนเวลา 1:29 นาทีคนที่เอาคลิปนี้มาร้องเรียนบอกว่าเธอเป็นบริษัททัวร์เพิ่งจะเจอกับลูกค้าได้คุยกันก็เลยได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคำถามคือเป็นตำรวจจริงไหมถ้าเป็นจริงคุณมีสิทธิ์ไปทำอะไรแบบนี้นั่นสิฮะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ตำรวจจริงตำรวจจริงต้องตามจับนะเพราะเอาชื่อตำรวจเอาหน่วยงานตำรวจมาอ้างก็เสียชื่อเสียงไปอีกนะครับคุณผู้ชมข้อเท็จจริงล่าสุดตำรวจท่องเที่ยวชุดสืบสวนไปเจอตัวไกด์คนที่ดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็ไกด์คนนี้เหมือนเป็นคนที่ออกมาร้องใช่ไหมครับไกด์ไม่สะดวกมาพบตำรวจและก็ติดต่อไม่ได้อ้าวทำไมติดต่อไม่ได้ล่ะตอนนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจท่องเที่ยวสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเพราะครับอย่างที่บอกอะครับว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงกระทบกับภาพลักษณ์ของตำรวจไทยกระทบกับภาพลักษณ์ของความปลอดภัยในการมาเที่ยวประเทศไทยตอนนี้มันมีคดีที่เกี่ยวข้องกับคนจีนเยอะมากนะครับคุณผู้ชมอ่ะวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าน่าจะได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าสรุปแล้วเนี่ยไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามคลิปเนี่ยมีการเรียกรับเงินกันจริงไหมและคนที่ทำเป็นตำรวจท่องเที่ยวจริงหรือไม่นะฝากด้วยฝากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ